สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะมื้อนี้สิพาเพื่อนๆเนาะค่ะมาเป็นคนอีสานบ้านเฮาเนาะมาเฮ็ดปลาร่ากันเนาะค่ะแบบปลาร่าปลาซิ่วเนาะค่ะปลาแดกบ้านเฮานี่นะเนาะค่ะนอกจากอันนี้น้ําได้ล้างได้เอียบไว้ตามมื้อคืนแล้วเนาะค่ะค้างไว้1คืนแล้วเนาะค่ะน้ําจะมีวิธีเฮ็ดแล้วก็น้ําจะเฮ็ดให้เบิ่งวิธีเฮ็ดเนาะค่ะซื้อปลาซิ่วมาแล้วก็เอาขี้ออกให้มันหมดเนาะค่ะล้างน้ําเศร้าแป้งมันเศร้าแป้งนะคะเศร้าแป้งล้างความข้าวอย่างมันออกเนาะเอามื้อนี้ได้อีกมื้อนึงแล้วน้ํากะสิมาพาเฮ็ดปลาร่ากันเนาะค่ะเนาะปลาร่าปลาซิ่วเนาะค่ะเนาะเป็นหยังคือเฮ็ดปลาซิ่วเพราะว่ามันตัวน้อยแล้วก็มันใส่เวลาในการหมักบ่โดนเนาะค่ะเนาะเอ้าพอสิเริ่มมาใส่เนี่ยเฮาก็ต้องมีโหลเนาะค่ะโหลอันนี้มีฝาปิดเนาะค่ะอันใหญ่เนาะค่ะอันนี้น้ําซื้อมาอ่ะ12โลเนาะค่ะแบบนี้น้ำซื้อมา12โลโลนึงก็เกือบ13ยูโรเนาะค่ะโลนึงแล้วก็สิมีพลาสติกสิใส่ปิดหายแล้วก็สิมีบักนัดเนาะค่ะบักนัดอันนี้น้ำใส่ป๊าป๊าอันนี้น้ำใส่บ่หลายเนาะค่ะประมาณ2ใน3ออก2ใน3ก็พอเนาะค่ะเนาะสามีน้ำนี่เห็นเนาะอันนี้ข้าวคั่วเนาะค่ะน้ำคั่วมื้อเช้านี่อันนี้น้ำเอาข้าวเจ้าคั่วเนาะค่ะเอาข้าวเจ้าคั่วก็หอมกับแซ่บคือกันเนาะค่ะจะมีเกลืออีกเนาะค่ะมีเกลือจะมีน้ำต้มซุปเนาะค่ะอันนี้น้ำต้มซุปแล้วก็เย็นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะเอาไว้ถ้าเติมถ้าน้ำอยู่ในป่าห้ามเนาะพ่อเฮาจะได้เติมเนาะค่ะเนาะเอามาเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเฮ็ดจังได๋แน่ค่ะอันนี้น้ำซื้อปลาซิ่วแช่แข็งมาเนาะค่ะเนาะกะปริมาณอยู่ในถุงนี่กะ1กิโลเนาะค่ะเนาะน้ำก็สิเอามาล้างแต่นี่ก็สิเอามาล้างเนาะค่ะเนาะแล้วกะคั่วขี้คั่วหยังแล้วก็ล้างออกเนาะค่ะเนาะเอาปลาดีน้ำกะจิมาคั่วขี้ปลาซิ่วออกเนาะค่ะเนาะเอาออกให้มันหมดเลยเนาะค่ะทั้งใส่ทั้งขี้อย่างนี้เอาออกให้เกลี้ยงเลยเนาะค่ะเนาะค่ะหลังจากคั่วขี้คั่วหยังเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะน้ําบ่ทันได้ล้างปลาเนาะแต่น้ําสิเอาปลาเนี่ยมาคั่นใส่แป้งก่อนเนาะค่ะแป้งที่น้ําใส่เป็นแป้งอเนกประสงค์ทั่วไปนี่เนาะค่ะเนาะที่เฮาใส่อยู่ต่างประเทศนี่น้ํากะสิปลา1กิโลนี่น้ําสิใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะพูนๆเนาะค่ะเนาะน้ํากะสิใส่เข้าไปแล้วน้ํากะสิคั่นน้ำกะสิล้างเมือกล้างหยังของปลาล้างความข้าวอีหยังมันออกไปเนาะค่ะเนาะการคั่นแป้งตัวนี้ก็เอาแป้งมาล้างตัวนี้มันซอยให้ปลาที่เฮาสิมาเฮ็ดปลาแดกเนี่ยมันบ่ข้าวมันบ่ข้าวหลายเนาะค่ะเนาะเอาเพราะฉะนั้นก็ล้างก็คั่นไปประมาณ 2-3 นาทีเนาะค่ะเนาะแล้วก็จังค่อยเอาไปล้างออกดีๆเนาะค่ะบัดนี้เอาค่ะพอกันแป้งได้ประมาณจัก 2-3 นาทีแล้วเนาะค่ะน้ําก็สิเอาปลามาล้างเนาะเอาปลามาล้างจนกว่าน้ําที่เห็นในอันนั้นบ่ค่ะจนกว่ามันสิหมดน้ําแป้งน่ะเนาะล้างจนน้ําใสพุ่นล่ะค่ะน้ําก็ล้าง 6-7 รอบพุ่นล่ะค่ะชั่วสิมันสิใสให้เนาะค่ะเนาะเอาก็ล้างกันไปเนาะค่ะเนาะ
ค่ะหลังจากล้างปลาจนใสแล้วเนาะค่ะเนาะจนน้ําใสเราเฮาก็สิมาคั่นปลากันเนาะค่ะคั่นปลาใส่เกลือเกลือที่น้ําใสจะเป็นเกลือทะเลเนาะค่ะเนาะหากันง่ายๆเนาะค่ะอยู่ต่างประเทศนี่หากันง่ายๆเนาะค่ะกะน้ําสิใส่ปลา1กิโลของน้ําเนี่ยน้ําสิใส่เกลืออยู่ประมาณ100กรัมเนาะค่ะเนาะใส่100กรัมไปก่อนปลาน้ํามันตัวน้อยเนาะใส่100กรัมเนาะอันนี้น้ํากระตวง100กรัมเนาะค่ะมีเครื่องตวงเนาะบ่ต้องใส่ตาช่างอ่ะสะเด็ดน้ําออกเนาะค่ะสะเด็ดน้ําออกดีๆจะคั่นตัวค่ะบัดนี้เทเกลือลงไปเลยเนาะค่ะเนาะให้ทั่วๆเนาะค่ะปิ้นเกลือเอ้ยปิ้นปลาปิ้นหยังจังซี่เนาะเอาเกลือใส่ลงไปเอาก็คั่นเนาะค่ะเนาะค่ะคั่นเสร็จแล้วแบบนี้เนาะค่ะน้ำกะสีอาแรบปิดไว้เนาะค่ะแล้วน้ำกะอาสิไปตั้งไว้ในอุณหภูมิบ่ได้เอาเขาในตู้เย็นเนาะค่ะน้ำสิเอาไปตั้งไว้ที่หน้าต่างข้างนอกบ้านของน้ำเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอากาศเย็นเนาะค่ะเนาะน้ำกะตั้งไว้โดยที่บ่ได้ใส่ตู้เย็นเนาะค่ะหรือตั้งไว้ในบ้านก็ได้เนาะค่ะเนาะอ่ะค่ะคืนนึงค่ะนี่ปลาน้ำกระตังไว้ทั้งนอกบ้านเนาะค่ะเนาะตั้งขึ้นเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้คือปลาที่น้ำเหลือบเกลือไว้หมู่บ้านนี่เนาะค่ะเนาะล่างแล้วก็ใส่เกลือไว้เนาะนี่เบื้องน้ำเขากะมีแล้วล่ะค่ะตัวแข็งแกแดเนาะค่ะเนาะตัวแข็งแกแดเอาบัดนี้น้ำสิมาใส่เกลืออีกหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะน้ำสิใส่เกลือลงไปอีกจะ50กรัมเนาะค่ะเอาลูกไส้มาถามเอาปนี้เขามาเห็ดของเขาต่อเนาะค่ะเนาะเอาแบบนี้แล้วเนาะค่ะเนาะไส้จังไรต่อไปอีกน้ำที่ไส้ข้าวคั่วเนาะค่ะเนาะไส้ข้าวคั่วไส้ข้าวคั่วลงไปกาประมาณเอาเนาะค่ะเนาะกาประมาณเอาน้ำที่ไส้จักอันนี้ปลา1กิโลเด้อค่ะเด้อน้ำที่ไส้จักซีซอนลองเบิ่งแป๊บนึงค่ะหาถุงมือข้าวขวดนะว่ามันพอดีแล้วเนาะค่ะเนาะข้าวขวดเอาบัดนี้ก็สิมาเอาลงไห้นี่เนาะค่ะเอาลงไปเลยอันนี้น้ำล่างเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกวาดลงให้มันหมดเลยเนาะค่ะเนาะเห็นบ่คะว่าน้ำมันบ่เต็มน้ำมันบ่มีน้ำมันบ่มีน้ำมันแห้งเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้อง
เอาน้ำเกลือมาเติมลงเนาะค่ะโดยใส่น้ำต้มซุปนี่เนาะค่ะเนาะอ่ะน้ำสิลองเปิ้งเอาน้ำจะใส่เกลือลงไปจากประมาณ30กรัมเนาะค่ะแล้วน้ำจะเทน้ำลงไปหมดเลยคนคนให้ละลายเนาะค่ะคนละลายเอามาดินน้ำเกลือมันละลายดีแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำเกลือละลายดีแล้วน้ำจะเทลงไปเลยเนาะค่ะเนาะเทลงไปให้มันท่วมปลาเด้อค่ะเด้ออ่ะท่วมพอดีทอนปลาก็ดีเนาะค่ะเนี่ยต้องใส่น้ำให้มันท่วมปลาด้วยค่ะบ่ซั่นปลาสิเน่าหลังจากนี้แล้วน้ำก็สิใส่บักนัดลงไปเนาะใส่บักนัดให้มันซอยย่อยปลาเร็วกว่าเก่าเนาะนี่ก็แล้วแล้วค่ะปลาเฮาบัดนี้เฮ็ดแล้วก็สิมาปิดฝาเนาะค่ะเนาะปิดฝาสิใส่ถุงก่อนเนาะค่ะเนาะหัดหนังยางแล้วก็ปิดฝาเนาะค่ะอันนี้มันจะมีพลาสติกอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะปิดแน่นขนาดแน่นไปก็เก่าอีกอ่ะสุดยอดแน่นก็เก่าอีกวันนี้น่าจะเขียนวันที่ไว้เนาะค่ะเนาะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่19เดือนเมษา19เดือน4เขียนไว้อีก4เดือนก็มาเปิดเบิ่งเนาะค่ะเนาะว่าสิกินได้กินบ่ได้น้ําเคยเฮ็ดอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะปลาล่าน้ําเคยเฮ็ดปลาล่าปลาซาดีนปลาล่าปลาแซลมอนเนาะค่ะเนาะก็ได้กินเนาะค่ะได้กินแต่บัดนี้ตอนย้ายบ้านนี่สามีน้ําบ่เอามาให้น้ําสามีน้ําเก็บถิ่มเนาะค่ะคือเราบ่รู้เราเก็บถิ่มเพราะว่ามันปิดบ่ได้ใส่ขวดแบบนี้เนาะค่ะตะกี้ใส่ขวดแบบพลาสติกเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นกระปุกกันมั้ยคะกระปุกใหญ่ๆแต่ว่าสามีน้ําเราบ่รู้สามีน้ํานั้นเลยขนไปถิ่มกับมูเนาะค่ะก็บ่ได้เอามาน้ําน้ําก็บ่ได้เฮ็ดอีกเนาะค่ะเนาะก็ปีนี้ก็เลยสิมาเฮ็ดอีกเนาะค่ะแล้วก็จะมาเบิ่งกันอีกที่เนาะค่ะพุ่นละโอ้ย4เดือนเพราะมันเป็นปลาตัวน้อยเนาะค่ะถ้าเป็นปลาตัวใหญ่ก็อย่างน้อยก็8เดือนถึง1ปีเนาะค่ะจังสิพอกินเนาะค่ะจังสิพอกินเพราะว่าหยังเพราะว่าปลานี่ถ้ามันบ่ย่อยแล้วก็บ่มีเขาเอิ้นว่าอีหยังล่ะตัวย่อยถ้ามันบ่ดีมันก็เฮ็ดให้เฮาเป็นอันตรายได้เนาะค่ะคือกันกับพวกอีหยังล่ะพวกของมักของดองของที่ฝรั่งเขาเฮ็ดนั่นเนาะค่ะเนาะพวกชีสพวกหยังจังซี่นะเฮาก็ต้องมีระยะเวลาที่กินได้แล้วก็กินบ่ได้เนาะค่ะเนาะเอ้าอันนี้ก็นํากับแม่พาเพื่อนๆเฮ็ดปลาร้าปลาซิ่วกันเนาะค่ะเนาะอยู่ต่างประเทศก็มีกินเนาะค่ะนําก็เห็นกระเจ้าก็เฮ็ดหลายๆคนเนาะค่ะเนาะก็เฮ็ดวิธีนี้ได้ผลเนาะค่ะได้ผลปลาบ่เน่าลองเบิ่งเนาะค่ะปิดให้ดีๆเนาะค่ะเนาะก็สําหรับมื้อนี้ผู้ใดมักผู้ใดชอบอยากไปเฮ็ดก็ไปเฮ็ดตามเนาะค่ะเนาะนําก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe
เป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะเด้อแล้วก็นำมี Facebook Fanpage นะคะของซื้อว่ามาดามขนมปังฝรั่งเศส Channel ซิมี่ Channel น้ำก้นเนาะค่ะอันที่เป็น Fanpage นะซิมี่ Channel น้ำก้นก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เนาะค่ะเนาะไปเขียนข้อความฝากข้อความใหม่นำมีเวลาว่างนำก็จะเข้าไปตอบให้เนาะค่ะถ้าเป็น Facebookที่บ่แม่น Fan Page นะคะมันสิเป็นมาดามขนมปังฝรั่งเศสซื้อๆเนาะค่ะเนาะบ่มี Channel นะเอามากันได้ก็ไปเข้าไปเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอัน Facebook ลักน่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสน่ะมีคนขอเป็นหมู่หลายๆเนาะค่ะนำก็ไปกดบางทีมันกดได้บางทีมันกดบ่ได้เนาะค่ะเนาะนำก็บ่รู้คือกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอีหยังเอ้าจบแล้วค่ะมื้อนี้นำกับขอตัวขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ